นี่ค่ะนี่ตอนนี้ฟักทองญี่ปุ่นที่เราปลูกไว้อายุ1 เดือนนะคะตอนนี้นี่เห็นไหมดอกตัวเมียของเขาติดดอกตัวเมียแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปอาไปหาดอกตัวผู้มาแต่งงานกันนี่ลักษณะของดอกตัวผู้เห็นไหมคะนี่ดอกตัวผู้เขาก็จะไม่มีตุ้มผลเนาะนี่มันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ขอเด็ดก่อนเด็ดมาสักดอกนึงนี่ค่ะดอกตัวผู้ลักษณะของดอกตัวผู้มันก็จะมีนี่สีเหลืองๆนี่คือกลีบแล้วก็นี่เหลืองๆข้างในเราจะใช้เหลืองๆข้างในนี่แหละไปผสมนี่ดอกตัวผู้ก็จะไม่มีตุ้มผลอันนี้ฟักทองเนี่ยค่ะมันเป็นพืชที่เป็นดอกที่ไม่ใช่ดอกแบบสมบูรณ์เพศเนาะมันจะแยกกันดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียเนี่ยต้นนี้มันอยู่ไกลเพื่อนปลูกอยู่ไกลเพื่อนมากเลยแล้วมันไม่มีดอกตัวผู้อะค่ะถ้าผึ้งแมลงของเราไม่เยอะจริงๆเนี่ยโอกาสในการผสมเกสรของเขาอะค่ะมันจะน้อยมากร่วงมาโอกาสในการผสมเกสรมันจะน้อยมากคราวนี้ถ้าเราอยากให้เขาติดผลเราต้องช่วยเขาในการผสมเนี่ยค่ะมีมือเดียวเนาะยากๆหน่อยแกะกลีบดอกของเขาออกนะคะนี่ให้เหลือแต่เกสรตัวผู้ที่อยู่ข้างในแกะออกไปเลยแล้วเขาก็จะส่งเขานี่เราก็จะส่งเขาเข้าเรือนหอไปหาเกสรตัวเมียเห็นไหมกล้องมันไม่ชัดได้เท่านี้จริงๆค่ะพาเขาไปส่งหาก็จุ๊บ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 ให้เขานี่เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เราส่งเจ้าบ่าวเข้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเรามาติดตามผลว่าตัวนี้จะเป็นดอกไหมจะเป็นผลจะเป็นติดลูกไหมนะคะอันนี้อายุต้นนี้ที่ปลูกเนี่ยท่วมหัวเลยเราสูงประมาณ170 เซนนะแต่ว่าเนี่ยเขาสูงขึ้นกว่าเรามากเลยเลื้อยขึ้นต้นไม้ของแม่ไปแล้วต้นดอกไม้แม่ปลูกไว้หน้าบ้านสูงกว่าเราไปเยอะเลยอ่ะอันนี้น่าจะสูงสักน่าจะ2 เมตรแล้วล่ะค่ะอายุ1 เดือนเนี่ยสูงมากเนี่ยลูกล้ำลูกล้ำต้นกะเพราข้างล่างเป็นต้นกะเพราแล้วก็นี่ต้นมะเขือเทศแล้วก็นี่ต้นพริกมีทุกต้นเลยอยู่ในนี้แล้วก็นี่ข้างล่างมาอีกมีอันนี้คือเป็นผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นผักพื้นบ้านพ่อเขาชอบกินเราก็ไม่รู้ว่าเรียกเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้อันนี้คือผักเสี้ยนผักเสี้ยนนี่ก็ผักเสี้ยน